สวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวกล่อง Shade 40นะครับรุ่น CS 40นะครับเบื้องต้นกล่องตัวนี้ก็จะจริงๆจะให้มาเฉพาะตัวกล่องนะครับแล้วก็มีเหมือนกับตัวตะแกรงติดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเบาะนี่ติดเพิ่มอีกประมาณ600นะครับคราวนี้กล่องนี้ที่เลือกซื้อเพราะว่ามันแข็งแรงก็ต้องเก็บของที่มีค่าไว้ข้างหลังนะครับตัวนี้นะฮะก็จะล็อกได้นะครับแล้วก็ใช้กุญแจไขเปิดเอานะครับไขเปิดกึกนะครับไขเปิดก็จะเป็นระบบล็อกแบบดันขึ้นมาก่อนแล้วก็เอามือเนี่ยล้วงไปล็อกไปเปิดด้านในนะครับกล่องก็จะใหญ่ประมาณนี้ฮะใหญ่ประมาณใส่หมวกกันน็อกนี่หมวกกันน็อกครึ่งใบฮะก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ปิดได้นะครับปิดได้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับใส่หมวกกันน็อกได้นะปิดนะปิดปุ๊บนะครับตอนล็อกเนี่ยก็กดเข้าไปก็ตอนล็อกเนี่ยก็กดเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือถ้าเราไม่ได้ไขกุญแจก็จะเปิดได้เหมือนเดิมแต่ถ้าไขกุญแจก็จะปิดล็อกเข้าไปนะฮะแล้วก็เอากุญแจไขนะกุญแจไขไว้กุญแจไขนะครับกุญแจไขไปอย่างนี้จะไขจะเปิดไม่ได้นะครับใส่อะไรได้มั่งอ๋อใส่ได้เยอะเลยเฮียจะเปิดปุ๊บเออโอ้มันต้องโอ้มันมีวีโอมันก็คงข้างในมันก็ลงครับตัวนี้นะครับก็ล็อกนะครับล็อกไขกุญแจแล้วก็ก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยก่อนจะติดตั้งก็ต้องมีตัวตะแกรงเนี่ยฮะตัวตะแกรงเนี้ยติดออกมาจากเหมือนกับที่จับธรรมดาก่อนนะครับจะต้องมีตะแกรงตัวนี้ติดออกมาก่อนต้องมีตะแกรงตัวนี้ติดก่อนฮะตะแกรงตัวนี้ติดก่อนนะครับก็ยึดแทนตัวเดิมก็ตะแกรงนี้ก็หาจากในเน็ตได้ฮะนะครับแล้วก็พอติดตะแกรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะได้ตัวเหมือนกับตัวน็อตมาแล้วก็มาขันล็อกฮะทั้ง4มุมเราก็เอาตัวถ่านพลาสติกนี้ใส่ไว้นะครับแล้วก็เอาตัวน็อตนี้ยึดนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงนะครับทำเป็นกระเป๋าเดินทางได้โดยที่เราไขออกมาก่อนนะครับอันนี้เปิดออกมาก่อนครับไปทำสามารถทำเป็นกระเป๋าเดินทางได้นะครับสมมติว่าเราจะไปทริปไกลๆเนี่ยทำเป็นกระเป๋าเดินทางก็โดยวิธีการนะครับโดยวิธีการเราก็สามารถยกขึ้นมาทั้งใบได้ฮะโดยการไปเปิดด้านล่างฮะเปิดด้านล่างเพื่อยกออกทั้งใบเพื่อให้มันกลายเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับสามารถยกออกมาได้แต่ว่าอันนี้คือผมขี้เกียจยกแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันยกออกมาเป็นกระเป๋าเดินทางได้โดยการไปเปิดข้างล่างนะครับแต่ว่าผมก็ใช้ติดแบบว่าแทบจะ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยขี้เกียจเอาออกมานะก็เนี่ยนะก็ปิดนะครับล็อกแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็หมุนปิดเวลาไปไหนก็ล็อกมันซะหน่อยฮะเดี๋ยวตัวกล่องมันก็จะหายนะครับก็ล็อกปุ๊บอ่ะโอเคนะครับตัวเบาะก็ติดตั้งประมาณนี้ตัวเบาะนะครับโอเคขอบคุณครับเฉด40นะครับเฉด40นะครับเฉด40